ดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เจนพามาดูแหล่งเรียนรู้นะคะวิสาหกิจชุมชนภูพึ่งหลวงที่บ้านห้วยพึ่งก็คือบ้านใกล้ๆกับบ้านแม่เจนเมื่อก่อนแม่เจนก็เคยอยู่หมู่บ้านนี้นะคะที่นี่คืออะไรคะมัสลินมัสลินฟาลาฟินฟาลาฟินนะคะจะเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะทุกคนสิ่งที่เราจะทำก็คือมีหม้อหรือเตานะคะหรือใครจะเป็นหม้อไฟฟ้าก็ได้เนาะเพื่อที่จะทำให้วัตถุที่อยู่ในหม้อของเราละลายเป็นการน้ำมีคือเดือดโอ้นะข้างล่างนี่ให้เดือดเลยเพราะเมื่อกี้ผมมาถ่ายไม่ทันถ้าละลายไปแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่คะค่อนข้างที่จะ5นาทีได้อยู่ไหม20เลยเหรอคะโอ้โหแล้วแต่น้ำนะอุณหภูมิน้ำเยอะก็ละลายเร็วแต่ก็ต้องระมัดระวังสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะวันนี้เราจะถึงวิสาหกิจชุมชนแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้แม่เดียนจะพามาดูการผลิตยาหมองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เจนพามาดูแหล่งเรียนรู้นะคะวิสาหกิจชุมชนภูพึ่งหลวงที่บ้านห้วยพึ่งก็คือบ้านใกล้ๆกับบ้านแม่เจนเมื่อก่อนแม่เจนก็เคยอยู่หมู่บ้านนี้นะคะที่นี่จะเป็นแหล่งเพาะปลูกเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะทุกคนขามีเป็นศูนย์เรียนรู้ภูพึ่งหลวงวิสาหกิจชุมชนค่ะสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอนามัยตำบลเวียงนะคะทุกคนค่ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูคร่าวๆก่อนนะทุกคนนะต้นมะรุมค่ะจะเห็นว่ามีสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยตรงนั้นก็มีใบหม่อนนะคะมีใบเตยนะคะและที่สำคัญก็คือศูนย์เรียนรู้ของเขาก็สะอาดสะอาดกว้างขวางมากนี่มีเขาเรียกว่าสารตั้งต้นในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนนะคะไปดูการทำยาหมองโดยคุณพี่ๆคุณนานาจากวิสาหกิจชุมชนภูหลวงนะคะยาหมองสูตรร้อนในนี้ก็มีบอกว่าวัสลีน50กรัมเดี๋ยวเรามาดูความรู้นิดเล็กน้อยกันก่อนนะคะมีวัสลีน500กรัม5ขีดฟอลีนเมนทอลฟูเซนกระบุนน้ำมันเรือกรรมเตาทุกอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการผลิตกันนะคะโอเคนะพึ่งหลวงนะคะเรามาเจอสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีพวกสารตั้งต้นใบเตยนะคะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรทุกอย่างเอลตรีซิงเกิลเบลนี่ใบเชียงดาคนมีเท่าไหร่ก็ขายไม่หมดเขาเอาใบเชียงดาไปทดใช่ค่ะทำเป็นชานะคะแล้วก็ในกระนู้นก็มีอบแห้งนะคะอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวตามพี่เฟมมี่ไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลาช้างเงานะ
นี่ค่ะมัมมารี่ลูกหลุยลูกหม่อนที่บ้านเราก็มีทุกคนจำได้ไหมที่แม่พาไปที่หลังบ้านเมียนชันค่ะอันนี้เรียกว่ามะรุมทุกคนจำได้ไหมคะฝักเขาสามารถเอาไปทำเป็นยานะคะหรือบางคนจะทานเป็นแกงก็ได้เนี่ยค่ะมีดอกเขานะโอเคเดี๋ยวแม่พาไปนะแป๊บนึงค่ะนี่น่าจะเป็นขมิ้นนะขมิ้นชันนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรคะมัสลินมัสลินฟาลาฟีฟาลาฟีนะคะจะเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะทุกคนสิ่งที่เราจะทำก็คือมีหม้อมีเตานะคะหรือใครจะเป็นหม้อไฟฟ้าก็ได้เนาะเพื่อที่จะทำให้วัตถุที่อยู่ในหม้อของเราละลายผสมกันน้ำนี่คือเดือดโอ้นะข้างล่างนี่ให้เดือดเลยเราต้องทำแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรต้องมือต้องเป็นระวิงนะคะทุกคนคะจะใจลอยนะเพราะทำช่วงนี้ต้องใจลอยThank you.
สูตรเย็นนะคะทุกคนใส่น้ำสมุนไพรเรียบร้อยแล้วเราต้องรอฟังคำสั่งที่จะถูกสั่งทันพอเราไปต้องใส่เลยนะจับตอนร้อนพรุ่งนี้มีคนจองหมดแล้วนะมีสั่งออเดอร์มานะคะทุกคนถ้าใครอยากได้หรือว่าสนใจนะคะสมุนไพรมีซองโดยตรงที่ดีเลยคือเครื่องหลวงนะคะมีสั่งคือเครื่องหลวงหรือว่าผ่านคอนแทคทางแม่เจนก็ได้แม่เจนแมนมอนเจลลี่นะทุกคนนะเดี๋ยวแม่เจนจะไปทำลง YouTube แล้วก็ทำเพจมาแล้วสารตั้งอันนี้คือสารสูตรเย็นโอ้โหนี่ค่ะสูตรเย็นค่ะแซมๆแซมๆโอ้มีเชียงดาด้วยนี่ออกสีเขียวๆเนาะที่จะออกไปสีเหลืองจากขมิ้นนะคะน้ำแข็งพักน้ำแข็งไม่หอมนะแต่รับรอง 100% มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะทุกคนต้องคนให้ส่วนผสมพอเข้ากันดีนะคะละลายไปเลยเห็นใบผักเชียงดาก็คือผักคู่ก้านมันนะคู่ก้านนี่คือก้านนะคะนี่คือก้านผักเชียงดาสมุนไพรหอมมากค่ะสูดใจขนาดสูดแล้วนะคะพริกดังนะพี่เลยหรอโอเคตอนนี้เราปิดแล้วนะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วใช่ใกล้ลูกโอ้หอมมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้น้ำมันสมุนไพรนะคะโอ้ที่เป็นสมุนไพรที่สกัดออกมาแล้วผสมกันได้ที่แล้วก็ยกทำก็ตอนนี้กำลังใส่ส่วนผสมทุกอย่างเราผสมเข้ากันดีแล้วก็เทใส่ขวดสุพรรณนะคะทุกคนเพื่อที่จะทำให้เราจะได้ยาหมองเนาะที่เป็นส่วนผสมของสมุนไพรเข้าไปด้วยนะคะถ้าสนใจก็แวะเวียนเข้ามาบ้านที่พึ่งเนาะนี่เป็นแม่หลวง
นตอนนี้น้องๆเรือหมอของเราก็ลงไปอยู่ในปัจจุบันเรียบร้อยอากาศร้อนก็ทำให้แข็งตาเล็กน้อยไม่สูดร้อนนะคะทุกอย่างก็พอมากินแหละค่ะทุกคนวันนี้มันก็เนี่ยอันวันที่13วันที่เสาร์เนี่ยอันแม่หลวงบรรยากาศกับปอยเฮือบรรลุบรรยากาศไปก่อนแม่แรงมาเฮาไปตอนมาเฮาเข้าจะกัดหมอแม่แรงมากินเขาจะกัดหมอนี่ไงตัวไข่เล็กตัวกระไข่ไปก่อนแหละแล้วมากินข้าววัดเมเทศเนี่ยเขาประสบรอยลุงซานไปมุกไป2ครั้งแล้วได้ของขวัญท่านเลยหมอเข้าปีใหม่จะกันสักวันกันถึงกันแน่น่ะถึงคนในกลุ่มเข้าหาใครคนเจอแอร์คาเมสเซียนึกสัก3ขวดได้แล้วอ่ะเป็นยังฮะแม่สกุลมีข้าวไข่มากงงเลยชาวคนไทยเรียกข้าวไข่มากเลยว่ะโอเคตอนนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นสูตรร้อนนะคะอันนี้เป็นสูตรเย็นค่ะมาฟังหน่อยค่ะอันนี้คือสูตรลับนะคะอย่างนี้สูตรน้ำมันไข่น้ำมันงากับน้ำมันมะกันมาดูสูตรนี่ค่ะจะมีบอกอยู่นะคะว่าปรุงตามสูตรลับภูมิปัญญาตำราหมอเมืองล้านนานะคะทุกคนนวดทาถูตมก็ได้นะคะสดชื่นผ่อนคลายหายปวดอันนี้เป็นสูตรอันนี้จะเป็นสูตรเย็นนะคะสีเขียวมันเป็นสูตรร้อนที่นี่รับออเดอร์นะคะทุกคนใครอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็ทักทายมาได้นะตามนี้เลยค่ะของชำร่วยของชำร่วยก็ได้ค่ะมีลูกประครบนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างค่ะไม่ใช่แค่อันนี้นะคะทุกคนมีสารตั้งต้นสารสมุนไพรต่างๆบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมายมายกระดาษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ